สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์2566วันนี้อยู่กับเรา3คนครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับโค้ชแอคคันข่าวลิเวอร์พูลครับและกันตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับต้อนรับนักเตะใหม่เชลซีนะครับค่าตัวสถิติสโมสรสถิติพรีเมียร์ลีกสถิติอาร์เจนตินาครับเขาคือเอนโซ่ฟานันเดสผมอยากให้คลิปนี้เป็นสถิติยอดวิวสูงสุดด้วยทำได้ไหมแสนวิวต้องมาแล้วแฟนเชลซีคุณเสียวไหมมันมาเจาะเอนโซ่เนี่ยก็ไอที่ผมบอกแสนวิวคือเข้ามาด่าคุณเนี่ยแหละ เลิกเจาะเอนโซ่รายการของเรามันเจิมประเด็นยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยเก่งขนาดไหนสไตล์เป็นยังไงทำไมเชลซียอมจ่ายแพงขนาดนี้ถั่วต้มแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนแล้วกันเริ่มจากนี่เลยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับครับมาก่อนกีฬาคือน้ำใจในกีฬานะครับจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับนี่เลยขวดนี้วันนี้ขอคำว่าเอนโซ่ฟานันเดสเอนโซ่ฟานันเดสครับประมาณนี้นะฮะขอบคุณไว้ด้วยรวมไปถึง K-Bank ครับธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจมีบริการ K+ แอปพลิเคชันบนมือถืออย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับครับอ่ะเริ่มต้นเอาสักนิดเผื่อแบบบางคนยังไม่แบบไม่รู้รายละเอียดว่าดีลนี้จบลงได้จำนวนเงินเป็นยังไงสัดส่วนจ่ายเงินยังไงสรุปให้ฟังสั้นๆแบบนี้แล้วกันนะครับค่าตัวเนี่ยเป็นสถิติสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่ซื้อตัวนะครับก็คือ106.4 ล้านปอนด์หรือถ้าคิดเป็นเงินยูโรก็121 ล้านยูโรนะครับก็เรียกว่าเป็นการทำลายสถิติเก่าของแจ็คกิริชใช่แจ็คกิริชนี่ร้อยล้านกลมๆก็ทำลายไปประมาณ6ล้านกว่าๆนะครับสัญญาเนี่ยเป็น8ปีครึ่งเลยนะเซ็นตามแท็กติกของโวลลี่ในช่วงหลังเลยเพื่อให้ลงทะเบียนใน Financial Fair Play ได้แบบไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้านับเป็นจำนวนปีถึง2031อ่ะโอ้โหนานมากนะไม่ค่อยได้เห็นใครเซ็นสัญญากันยาวขนาดนี้นะครับเงินแบ่งจ่ายเป็นสัดส่วนเนี่ยเป็น6ก้อน6งวดก้อนแรกเนี่ยจ่ายไปเลยครับเน้นๆเลย40 ล้านยูโร uh-huh. และก้อนที่เหลืออีก5งวดที่เหลือก็แบ่งๆกันไปครับลิเวอร์พูลมีสัญญาอยู่แล้วในสัญญาฉบับนี้ของทางเบนฟิก้าก็คือได้ส่วนแบ่งในการขาย 25% หรือคิดแล้วก็30 ล้านยูโรโอ้โหถือว่าเป็นดีลที่เรื่องตัวเลขเนี่ยมันน่าตื่นตาตื่นใจซะเหลือเกินใช่ลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเกิดรวมค่าตัวตอนขายให้เบนฟิก้าครั้งแรกเนี่ยได้ไป40 กว่าล้านยูโรนะรวมกันแล้วเนี่ยอยู่นิ่งๆก็ได้40กว่าล้านยูโรแล้วเหมือนกันใช่เออนะครับส่วนสาเหตุที่ทำไมเบนฟิก้าถึงยอมให้ผ่อนจ่ายได้เนี่ยหลักๆเลยก็คือมันแพงกว่าค่าฉีกสัญญามา1 ล้านยูโรและอย่างที่2ก็คือเชลซีถึงจะผ่อนแต่ก้อนแรกให้เยอะหน่อยทางเบนฟิก้าเขาก็เลยยอมแล้วก็รวมหมด6งวดเนี่ยแต่มันไม่ได้แบบผ่อน 5-6 ปีนะตามข่าวบอกว่าประมาณ 2-3 ปีและผมว่าที่สำคัญอันนี้มันไม่เหมือนเดียวอื่นดีลอื่นสมมติมันมีแอดออนอ่ะมันไม่รู้จะได้ไม่ได้หรือต้องใช้เวลาแต่อันนี้มันชัวร์ว่าสัญญาบอกไว้แล้วยังไงคุณต้องผ่อนยังไงก็คือ6งวดเนี่ยจบได้ครบ121 ล้านแน่ๆใช่ครับถูกต้องมันคือซื้อใจกันแหละนะถูกต้องนะครับก็เป็นดีลที่แพงที่สุดในตลาดมกราคมครั้งนี้และแพงสุดของพรีเมียร์ลีกด้วยใช่ครับใครจะมาทำลายในอนาคตไม่รู้เลยต้องรออีกนานอาจจะซัมเมอร์นี้ก็ได้อาจจะเป็นชุดเบลลิงแฮมหรือเปล่าถูกกำลังจะพูดถึงเลยแต่ถ้าเขาไปสเปนก็คือไม่ได้ทำลายที่นี่นะฮะโอเคนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทองมาดูในเรื่องของวิธีการเล่นดีกว่านะครับจุดหนึ่งที่สื่อเขาตั้งคำถามมาคือเชลซีเนี่ยจริงที่ผ่านมาที่เราเห็นการปัญหาหลักๆคือเรื่องของการจบสกอร์การทำประตูนะครับการซื้อเอนโซ่เนี่ยที่เป็นกองกลางตัวยืนต่ำมันจะตอบโจทย์หรือเปล่าจะยกระดับเชลซีได้ขึ้นมาจริงไหมในปัญหาตรงนี้นะครับปัญหาหลักของเชลซีคือทำประตูได้น้อยครับปีนี้เพิ่งยิงไปแค่22ลูกเท่านั้นในลีกยิงมากกว่าทีมท้ายตารางอย่างซาตันเนี่ยแค่5ลูกเท่านั้นแล้วก็น้อยกว่าทีมครึ่งบนของตารางทีมอื่นหมดเลยนะครับสถิติตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าฟอร์มปีนี้มันค่อนข้างบูดในเรื่องของเกมรุกการสร้างสรรค์เกมเป็นปัญหาหลักๆพวกเขาสร้างสรรค์เกมได้น้อยกว่าเวสต์แฮมที่แบบเป็นทีมท้ายตารางซะอีกก็ถือว่ามีปัญหามากๆพวกเนสันเมาส์ไคฮาวเวสก็ไม่ได้ทำประตูได้เยอะเท่าที่ควรมันทำให้เกิดคำถามขึ้นมาคำถามหนึ่งครับว่าการซื้อมิดฟิลด์สไตล์ดีฟไลนิ่งเพลย์เมคเกอร์เนี่ยดีฟไลนิ่งมิดฟิลเดอร์อย่างเอนโซ่เนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้ขนาดไหนแต่ได้ฟอร์มกับเบนฟิก้านะครับแล้วก็ฟอร์มกับอาร์เจนตินาในบอลโลกก็โดดเด่นมากๆเป็นอะไรที่ปล่อยข้ามไปไม่ได้โดยเอนโซ่เป็นตัวคุมจังหวะก็จริงนะครับแต่ว่ามีตัวเลขน่าสนใจแอสซิสต์เยอะที่สุดอันดับ2ของลีกโปรตุเกสแล้วก็สร้างสรรค์โอกาสไปแล้วถึง30ครั้งนะครับโดยเฉพาะปั้นให้กับกอนซาโลรามอสเนี่ยกองหน้าเพื่อร่วมทีมได้เยอะมากๆนะฮะที่เบนฟิก้า
เสริมข้อมูลจากเควินฮัตเชิร์ดนะครับเป็นนักวิเคราะห์บอลยุโรปเขาบอกว่าเอนโซเนี่ยเป็นดาวรุ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเป็นมิดฟิลด์ตัวต่ำที่ผ่านบอลยาวดีสุดๆแล้วก็มีเมนทาลิตี้หรือว่าสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับขณะที่กาเบรียลโรดริเกสนะครับกุนซือสมัยเยาวชนของเอนโซก็บอกว่านักเตะเนี่ยเป็นคนที่สัมผัสบอลแรกดี First touch แล้วเป็นตัวที่แบบยืนต่ำเนี่ยสแกนมองรอบๆอยู่ตลอดเลยนะฮะก็น่าจะเป็นส่วนที่ขึ้นมาเติมเต็มให้กับเชลซีในการเสริมแนวรุกได้ไม่มากก็น้อยประเด็นนี้พีเตอร์โบสว่าไงคิดว่าแบบจะแก้ไอ้เรื่องแบบว่าสร้างสรรค์โอกาสได้น้อยตัวเขาจะแก้ได้ไหมแล้วคิดว่าสไตล์เขาคล้ายใครผมว่าเอนโซไม่ใช่กองกลางแบบเควินเดบรอยไม่ใช่แบบโรนัลด์ฟานันซ์ไม่ใช่แบบเชสฟาเบริกัสแล้วก็ไม่ได้เหมือนจอร์จินโญ่ด้วยนะที่เพิ่งขายกับอาร์เซนอลไปถ้าถามผมเอนโซคล้ายใครถ้าเอาคนที่แบบเป็นปรมาจารย์เรื่องนี้ผมนึกถึง2คน คือชาบีอลอนโซกับอันเดรียปีโลเป็นกลางรับที่ไม่ได้ตัดเกมเก่งแต่วางบอลยาวแม่นถามว่ามาเชลซีช่วยอะไรอย่างแรกผมรู้สึกว่าเชลซีปัญหาที่ผ่านๆมาจริงๆเป็นตั้งเป็นมาสักพักนึงกันนะไม่ได้เพิ่งเป็นเวลาแย่งบอลกลับคืนมาได้ชอบส่งคืนหลังชอบเล่นเอาชัวร์ไม่ค่อยกล้าวางบอลยาวเล่นลูก 50-50 ได้เสียซึ่งผมว่าการได้เอนโซมามันจะช่วยเรื่องของการเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรุกแย่งบอลกลับมาได้แต่ก่อนเคาะประมาณ10ครั้งกว่าจะไปถึงหน้ากรอบเขตโทษอันนี้อาจจะได้เห็นลูกวางบอลยาวตู้มเดียวส่งออกปีกส่งให้กองหน้าลุ้นหลุดไปยิงประตูอารมณ์ประมาณนี้อย่าไปคาดหวังว่าเอนโซจะไปเป็นคนแทงคิลเลอร์พาสแบบเดอบรอยน์ไม่ใช่นะครับแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเขาจะเล่นเกมรับตัดเกมเก่งเหมือนกองเต้ไม่ใช่นี่คือกลางรับที่เน้นวางบอลยาวแต่คีย์พาสของเขาก็ไม่น้อยนะคือมันไม่ได้เวอร์วังเท่ากับพวกเดอบรอยน์แต่ถ้าเทียบกับเชลซีตอนนี้ก็คีย์พาสมากกว่านักเตะเชลซีทุกคนครับเห็นภาพนะครับผมว่าเขามีอย่างที่โบ๊ทบอกไอ้เรื่องโยนบอลไกลเนี่ยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเป็นจุดเด่นแต่ไอ้พวกบอลที่แทงแบบกล้าแทงตัดจากตรงกลางเข้าไป1สเต็ปแล้วให้เพื่อนได้ไปลุ้นต่อเนี่ยผมว่าตรงนี้เขาก็มีนะผมเห็นในบอลโลกแล้วก็เขาค่อนข้างเป็นคนเล่นมันดูเหมือนเล่นง่ายแบบเหมือนพวกกองกลางคุมเกมที่แบบอ่ะเห็นตัวไหนว่าตาเขาจะเร็วมากแล้วจ่ายไปให้เพื่อนได้เปรียบออกข้างก็มีตรงนี้จะทำให้เกมไหลลื่นขึ้นนะใช่ส่วนไอ้เรื่องของการจบสกอร์เนี่ยผมว่าจะไปหวังเอนโซคนเดียวไม่ได้ผมว่าต้องไปหวังตัวอื่นที่ซื้อเข้ามาใหม่ด้วยไงใครบ้างอย่างมีไฮโลมูดริกชูอัลเฟลิกซ์ยืมตัวมาแล้วก็ไปซื้อโนนี่มาดูเอเคมาอีกคนนึงแล้วก็หวังว่าการกลับมาของลิสเซียมด้วยจะช่วยบ้างถูกในเรื่องของคีย์พาสใช่ไหมถ้าหวังให้ประตูกับคีย์พาสการสร้างโอกาสมันเยอะขึ้นอย่าไปหวังแค่เอนโซคนเดียวมันต้องช่วยกันหลายๆคนนะครับจุดต่อมามาดูสถิติหน่อยดีกว่าว่าเฮ้ยในลีกโปรตุเกสเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างกราฟิกจากของสกายสปอร์ตเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเขาเด่นเรื่องไหนก็เหมือนที่บอกไปเขาเด่นเรื่องการผ่านบอลเป็นพาสมาสเตอร์นะครับตำแหน่งของเขาเอนโซเนี่ยอันแรกนะครับพาสคอมพลีเต็ดเนี่ย 1,432 ครั้งเป็นอันดับ1ของลีกโปรตุเกสท็อปมากนะครับแล้วก็แอสซิสต์ไป5ครั้งเป็นอันดับ2ของลีกโปรตุเกสไฟนอลเทิร์ดพาสคอมพลีเต็ดเนี่ย372ครั้งก็คือผ่านบอลในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเป็นอันดับ1ของลีกโปรตุเกสเลยนะอันนี้เด่นนะสำหรับผมอะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การส่งแปะไปแปะมาแล้วก็คืนหลังไงที่เป็นปัญหาของเชลซีอันนี้คือกล้าส่งขึ้นหน้าเพราะเขาคือคนที่ส่งเข้าพื้นที่สุดท้ายเยอะสุดส่วนเกมรับเหมือนที่บอกอาจจะไม่ได้เด่นมากนะครับเพราะว่าพยายามเข้าปะทะไป41ครั้งเป็นอันดับ12ของลีกแล้วก็ possession one in middle third ก็คือชนะการครอบครองบอลในพื้นที่กลางสนามเนี่ย54ครั้งเป็นอันดับ11ของลีกเอนโซผมว่าเป็นกองกลางที่ดูสแตทแท็กเกิลหรืออินเตอร์เซปชันต่อเฉลี่ย90นาทีไม่ได้เพราะผมเคยดูลงลึกไปอะแท็กเกิลเขาไม่น้อยนะแต่พยายามและสำเร็จเนี่ยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์มันประมาณ 54% เพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกไปอย่าไปคาดหวังว่าจะเกมรับดีเหมือนกองเต้เป็นการรับไม่ได้หมายความว่าจะต้องตัดเกมเทพทุกคน อันนี้เป็นการรับตัวส่งบอลก็คือพอจะนึกภาพออกว่าน่าจะแต่น่าจะเป็นคนที่มีความพยายามในการเล่นเกมรับด้วยถูกไหมพยายามแต่อาจจะไม่ได้เนียนมากอาจจะไม่ได้เนียนแต่มันก็ได้ทดแทนในเรื่องของการออกบอลแทนเนาะที่ผมรู้สึกว่าผ่านบอลเนี่ยไอการเข้าพื้นที่สุดท้ายอันนี้คือเด่นมากๆเลยนะนี่คือสิ่งที่จะมาช่วยแก้เชลซีได้เลยอ่ะคือถ้าเกิดเขาเล่นสไตล์แบบนี้พาร์ทเนอร์ที่ดูจะเหมาะสมที่สุดก็ต้องเป็นสายพละกำลังตัวรับตัวตัดเกมก็เอ็นโกโลกังเต้อีกประมาณ1เดือนหายเจ็บกลับมาถ้ากองเต้หายกลับมายืนคู่กับเอนโซน่าจะเวิร์กหรือถ้าเกิดอีกประมาณ2อาทิตย์หายกลับมาก็อาจจะหวังไว้ที่เดนิสซากาเรียแต่ถ้าเกิดให้ยืนคู่กับโควาซิชยืนคู่กับรูเบนลอฟตัสชีกเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กเพราะว่ามันจะไม่มีใครคอยเบรกบอลตรงกลางสนามเลยครับผมชอบนักเตะสไตล์นี้นะใช้มันสมองเยอะดีไอคิวฟุตบอลต้องโหดๆหน่อย
ซึ่งแบบเล่นสามารถเล่นเป็นกลางคู่ได้แต่อย่างที่บิ๊กโบสบอกคือกลางคู่เขามันต้องเป็นหญิงหยางเลยคือคนนึงต้องแบบต้องรับต้องไดนาโมต้องพละกำลังให้เขาส่วนเขาก็จะได้มีพื้นที่ในการสวิชบอลให้เพื่อนได้ง่ายขึ้นก็นี่คือเหตุนะว่ามันต้องเลือกคนนึงซื้อมาแล้วก็ต้องปล่อยจอร์จินโญ่สไตล์มันค่อนข้างคล้ายไม่ได้เหมือนกัน 100% แต่มันทับกันอ่ะใช่ครับมาดูกันที่หัวข้อต่อมานะครับที่ทางสกายสปอร์ตก็เจาะให้เห็นอีกหนึ่งมุมคือบางคนอาจจะกลัวว่าโอ้โหมันมีนักเตะหลายคนนะพุ่งพวดมาปีเดียวแล้วมันจะแบบเสี่ยงหรือเปล่าแต่ว่ามุมนี้เขาบอกว่าเอนโซ่ผ่านการทดสอบเวทีระดับสูงมาแล้วไงแม้ว่าจะเพิ่งมาปีเดียวก็ตามแต่ว่ามันก็น่าสนใจหากมองผลงานในลีกโปรตุเกสเมื่อสักครู่นี้คือสถิติในลีกโปรตุเกสเนาะครับอย่างเดียวแล้วคุณอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นคุณต้องไปดูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฟุตบอลยุโรปอยู่กลุ่ม H เนี่ยเขาเป็นตัวหลักของทีมลงเล่นตัวจริงทุกนัดนะฮะแล้วก็ส่วนสำคัญเลยช่วยทีมจบอันดับหนึ่งของกลุ่มนะคือหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเบนฟิก้าจบที่หนึ่งของกลุ่มนะ ในกลุ่มที่มีPSGกับยูเวนตุสเขียวยูเวนตุสตกรอบด้วยสถิติเขาก็มีทำไปหนึ่งแอสซิสต์ด้วยนะในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ที่โดดเด่นมากๆเป็นสถิติการเข้าปะทะต่อ90นาทีเนี่ยอยู่ที่ 3.8 ครั้งเป็นอันดับ2ร่วมของ UCL อย่างที่บอกอาจจะไม่ได้เข้าปะทะสำเร็จแบบ 100% ขนาดนั้น 50% นั่นคือเปอร์เซ็นต์สำเร็จแต่ความพยายามของเขาเนี่ยต่อเกมมันเป็นอันดับ2ร่วมเลยแสดงว่าเขาเป็นคนที่ขยันมากเมื่อตอนไม่มีบอล นะพอได้ความรู้สึกผมนะทีนี้ด้านเควินฮัชชานะครับคนเมื่อสักครู่นี้เลยที่เป็นกูรูฟุตบอลยุโรปเขาก็วิเคราะห์เพิ่มเติมว่าผลงานของเอนโซในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่แท้จริงเลยว่าเขาเล่นในฟุตบอลระดับสูงได้และแถมเราได้เห็นในบอลโลกแล้วด้วยคือเนี่ยการที่คุณไปผ่านเป็นแชมป์โลกมาแล้วเล่นในแชมเปี้ยนลีกมาแล้วด้วยจิตใจมันเรื่องจิตใจมันผ่านแล้วอะเอาง่ายๆได้รางวัลมาด้วยนะส่วนตัวเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะไปแบบเป็นแชมป์โลกแล้วก็ได้รางวัล MVP ที่เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์แบบนี้ครับเด่นมากแต่สำคัญเลยพี่ดาบอสผมถามค้างไว้ตั้งแต่ในฮาล์ฟไทม์มาเลยมาเยอะขนาดนี้จัดทีมยังไงดีเชลซี อะไปดูการจัดทัพที่ผมวิเคราะห์มาให้อันนี้ในกรณีที่ตัวเจ็บกลับมากันครบนะเอาแบบฟูลทีมเลยผมให้เป็นแผน 4-2-3-1 เอาแบบตัวเจ็บกลับมากันครบแล้วก็นับจากฟอร์มการเล่นนะครับประตูเป็นเกป้านะครับแบ็คโฟก็ตามนี้ครับเบนชิวเวลบานูเบเดชิวเตียโกซิลวาแล้วก็ริสเจมคู่กลางเนี่ยเอนโซต้องยืนคนหนึ่งนะครับเอนโซผมว่าต้องแข่งกับโควาซิชเป็นสายเทคนิคเหมือนกันแล้วก็กองเต้ก็แข่งกับเดนิสซากาเรียแต่ถ้ากองเต้ฟิตๆเนี่ยยังไงเขาก็ต้องลงอยู่แล้วเหมือนกันก็ให้เป็นหยินหยางเหมือนที่ผู้การบอกตัวส่งตัวหนึ่งตัวตัดเกมตัวหนึ่งส่วน3แนวรุกเนี่ยปีกซ้ายมีไฮโลมูดริกนะครับปีกขวาตอนแรกผมให้เป็นฮาคิมซีเยกนะแต่ดูผมกังวลสภาพจิตใจเขาว่าเกือบจะไปเปเอชเชแต่ไม่ได้ไปข่าวบอกว่าเขาโมโหมากเดี๋ยวฟอร์มดรอปอย่างนี้เหรอกลัวฟอร์มดรอปเหมือนกันแล้วก็ผมยังไม่เคยดูฟอร์มแบบชัดๆของโนนี่มาดูเอเคที่ซื้อมาใหม่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเปรี้ยงหรือเปล่าแต่สเตอร์ลิงเนี่ยสเตอร์ลิงช่วงก่อนจะบาดเจ็บแฮมสตริงไปเนี่ย2นัดหลังบอลโลกเนี่ยเขามี1แอสซิสต์กับอีก1ประตูผมก็เลยมองว่าถ้าสภาพจิตใจซีเยกมีปัญหาอาจจะเป็นสเตอร์ลิงลงปีกขวานะครับแล้วก็หน้าต่ำเนี่ยจริงๆเมสันเมาส์เล่นตรงนี้อยู่แต่พักหลังเมสันเมาส์ฟอร์มหลุดไปไกลครับผมก็เลยอาจจะเชียร์ไปทางชูอัลเฟลิกซ์นะครับก็ต้องดรอปเมาส์บ้างเพื่อกระตุ้นฟอร์มหน่อยส่วนกองหน้าโอบาเมยองกับดาวิดดาโตรโฟฟาน่าเนี่ยโฟฟาน่าผมว่ายังเป็นดาวรุ่งส่วนโอบาเมยองต้องดูยาวๆว่าพอได้ตัวรุกมาเพิ่มจะดีขึ้นไหมแต่ถ้าเกิดเอาฟอร์มปัจจุบันฮาเวสก็จะดีกว่าโอบาเมยองนิดนึงคือไม่ได้ดีกว่าเยอะการมีส่วนร่วมของเกมเขาจะเยอะนะเยอะกว่านิดนึงผมก็เลยมองว่าตอนนี้น่าจะเป็นฮาเวสแต่ถ้าเป็นฤดูกาลหน้าคงจะเป็นคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูแต่เห็นไลน์อัพนี้แล้วรู้สึกเชลซีดูน่ากลัวขึ้นนะดูมีความสดใหม่แล้วก็ชื่อแต่ละคนที่ซื้อมามันส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งนะใช่แต่มันเป็นดาวรุ่งชนิดที่เป็นตัวเฉิดฉายทั้งนั้นเลยอะเอนโซมูดิกเฟริกฮาวาสก็ยังนับว่าเป็นคนที่อายุไม่เยอะนะแม้กระทั่งบาเดชิลนะก็โหดเป็นขึ้นลูกใหม่ผสมเลยอ่ะนะครับก็เรียกว่ามันผมว่าจะได้เห็นความสดใหม่จากเชลซีแต่ผมอิจฉาสกอตเดฟมากกว่านะคูโกเลย่าโอบาเมสันเมาส์ซีเยกเดี๋ยวเอ็นคุณครูมาอีกโอ้สกอตเดฟคือโหดมากแต่ก็ต้องปล่อยเยอะแหละซัมเมอร์ใช่แต่ณตอนนี้ไปจนถึงจบซีซั่นเนี่ยเชลซีจะมีตัวเลือกให้ใช้งานได้แบบโอ้โหหลากหลายเลยครับระบบก็ขึ้นอยู่กับพอตเตอร์นะพอตเตอร์ก็จะใช้กี่แผนดีมดสองนัดเปลี่ยนแผนทีดาวไม่ค่อยได้นะครับอ่ะส่วนนัดสุดท้ายครับที่น่าสนใจคือด้วยความที่เขาเข้ามาด้วยค่าตัวที่แพงระดับสถิติของพรีเมียร์ลีกอย่างเงี้ยมันอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นดาบสองคมครับเป็นความกดดันบนบ่าก็ได้แล้วอาจจะมีโอกาสที่แบบทำให้กดดันเกินไปเล่นไม่ออกหรือเปล่า Sky Sport ตั้งประเด็นนี้ไว้น่าสนใจนะครับ
ต้องระวังเลยค่าตัวระดับ9หลักเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่บนบ่าของนักเตะแน่ๆเพราะว่าเราเห็นเคสตัวอย่างมาแล้วหลายคนเหมือนกันอย่างแจ็คกริลลิชก่อนหน้านี้นะครับ Sky Sport ก็บอกว่านั่นแหละตลอดเป็นปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบบอกได้คุ้มบอกได้เต็มแต่ว่าคุ้มค่าตัว100ล้านนะฮะแล้วก็อย่างย้อนกลับไปก็แม็กควายอย่างเงี้ยนะฮะที่ย้ายแพงๆแล้วก็เล่นได้ไม่เหมือนตอนอยู่ต้นสังกัดเก่าที่เป็นต้นสังกัดที่เล็กกว่าแต่ก็มีบางเคสเหมือนกันที่เขายกตัวอย่างมาก็คือคนในภาพคือบรูโน่ฟานนันซ์ที่มาด้วยค่าตัวค่อนข้างสูงนะประมาณ60ล้านยูโรไม่เบาแล้วก็มาในช่วงตลาดกลางฤดูกาลมกราคมเหมือนกันเลยแล้วมาจากลีกโปรตุเกสด้วยแต่เฉิดฉายเลยมาแล้วก็เป็นตัวท็อปเป็นตัวเด็ดของแมนยูไปเลยนะครับก็ถือว่ามี2เคสที่มองเป็นตัวอย่างได้อ่ะถ้างั้นเราลองแสดงความเห็นกันหน่อยมั้ยว่าเราคิดว่ากับเอนโซ่เฟรนเดสในพรีเมียร์ลีกกับเชลซีจะแบบปังไหมเพราะดีลนี้ค่าตัวแพงด้วยเขากดดันเขาจะแบกได้ไหมถ้าจากสถิติเนี่ยเราดูนะอันดับหนึ่งเอนโซ่เราเลยไม่รู้แจ็คกิลลิชยังบอกยากยังอะไรเอ่ยเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยลูกากูเนี่ยแปลกบ็อกบาเสมอตัวไหมคือโอเคมันก็ไม่ได้เปรี้ยงสุดแต่อย่างน้อยๆก็ได้เล่นจนครบสัญญานะครับไม่ได้ดีเวอร์แต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่ในมุมผมนะอันโตนี่ต้องอยู่ยาวแฮร์รี่แม็กควายก็มาปีแรกดีแต่หลังจากนั้นเริ่มดรอปโดนวิจารณ์เยอะเจดอนซานโชก็ยังไม่ท็อปมันยังไม่ท็อปเท่าไหร่นะครับลูกากูภาคแรกที่ย้ายจากเอเวอร์ตันไปแมนยูก็ยังไม่ค่อยดีมีฟันไดอะเนี่ยในแล้วก็อันดับ10คือเวสซี่โฟฟาน่า10อันดับแรกมันมีแค่ฟันไดคนเดียวนะที่พูดได้เต็มปากว่าปังดังนั้นถ้าสมมติใครจะบอกว่าค่าตัวไม่เกี่ยวกับความกดดันมันเกี่ยวนะจริงๆมันเนี่ยก็10คนเนี่ยมีฟันไดคนเดียวที่พูดได้เต็มปากว่าปังมันเล่นไปมันยิ่งคนเล่นโซเชียลยิ่งหนักเลยนะอย่างดาวิดนูเยสเนี่ยเล่นโซเชียลหนักเลยดับหมายถึงว่ามันจะยิ่งรับรู้ว่ามันมีคนล้ออะไรเขาอยู่อ่ะถูกเปล่าไหมถูกก็สื่ออังกฤษด้วยสื่ออังกฤษก็ชอบกดดันกับเรื่องตัวเลขอยู่แล้วนะครับในมุมผมว่าเรื่องค่าตัวเป็นแรงกดดันอยู่แล้วแต่ว่าชอบที่อัสปิริกุเอต้าพูดถึงตอนเชลซีเปอร์เซ็นต์มูดริกมาก็ค่าตัวแพงเหมือนกันอัสปิริกุเอต้าบอกเลยว่าในฐานะที่ถ้าเกิดคุณย้ายมาแล้วค่าตัวแพงพยายามเสพสื่อให้น้อยโฟกัสไปแค่การเล่นของตัวเองก็พอเพราะถ้าเกิดคุณไปอ่านสื่อโอ้ยเชื่อกูคาดตัวแพงต้องเล่นให้ปังนะคุณโดนแรงกดดันแน่นักเตะหลายๆคนเคยโดนมาก่อนเพราะฉะนั้นอย่าไปเสพสื่ออะไรเยอะ หลักๆนะฮะส่วนในเรื่องของสไตล์การเล่นในมุมผมว่าเอนโซเนี่ยถ้าได้พาร์ทเนอร์ดีผมว่ามีโอกาสจะออกไปทางบวกแต่ถ้าเกิดมาปุ๊บแล้วไม่มีกองเต้ไม่มีซากาเรียเนี่ยผมว่าเล่นยากผมว่ากองกลางตัวสไตล์เทคนิคแบบเนี้ยในพรีเมียร์ลีกที่เปรี้ยงจริงๆมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงอย่างของลิเวอร์พูลชาบีอารอนโซดีมากแต่ว่าอัลเบโตอัลควิเลนี่เนี่ยมาปุ๊บเจ็บปั๊บใช่ไหมแล้วพอหายเจ็บก็เล่นไม่ค่อยได้พวกกองกลางสไตล์แบบนี้มาในพรีเมียร์ลีกมีปัญหาเยอะฮวนเซบาสเตียนเวรอนมาพรีเมียร์ลีกก็มีปัญหาในเรื่องของการเล่นผมถึงมองว่าถ้าจะทำให้แบบเอนโซรีดศักยภาพมาให้ได้คุณต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเท่านั้นถ้าให้เขาไปยืนแบบต้องทำหลายๆบทบาทไม่ได้โฟกัสไปที่การส่งบอลอย่างเดียวผมว่ามีปัญหาเหมือนถ้าพูดถึงเทคนิคเตียโก้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถ้ารอบข้างดีเตียโก้ถึงจะเล่นเฉิดฉายไปด้วยกับในพรีเมียร์ลีกนะ ที่ต้องการดีมานด์ในเรื่องของฟิสิกอลด้วยครับคือผมว่าอย่างโรดี้ที่แมนซิตี้ซื้อมามันได้ทั้งเทคนิคและฟิสิกอลไงมันสูงตั้ง190อ่ะถูกใช่มั้ยแต่เอาจริงผมไม่ได้ห่วงแค่เอนโซนะผมห่วงหลายๆคนเลยแหละในเชลซีอ่ะเพราะค่าตัวแพงหลายๆคนเลยนะแม้กระทั่งเฟลิกซ์ที่ยืมมาก็ยืมในราคาที่แพงด้วย อย่างเช่นคูคูเลย่ามามีมูดริกก็แพงฮาวเวิร์ตมาก็แพงนะฮะหลายๆคนที่แบบถ้าเกิดสภาพจิตใจไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยมันอาจจะมีเป๋ๆได้เพราะว่าอย่างแมนยูมันมีเคสหลายอย่างให้เห็นขนาดแม้กระทั่งอันโตนี่ที่มาราคาสูงยิงบ้างแล้วนะมีแอสซิสต์แล้วแต่ก็ยังโดนวิจารณ์อยู่ทุกวันเนี่ยคือคุณต้องยอมรับให้ได้ว่าแรงกดดันจากฝั่งเดนมันจะมียิ่งคุณค่าตัวสูงอ่ะคนสนใจยังไงก็ต้องโดนนูนเยสอันโตนี่โดนนะครับยังฮาวเวิร์ตทุกวันนี้ยังโดนอยู่ไหมเรื่องของความกดดันถ้าเอาความกดดันมันก็มีโดนวิจารณ์แต่ว่าฮาวเวิร์ตมันคนละเคสอ่ะฮาวเวิร์ตมันฟอร์มในลีกมันไม่ปังแต่คนก็จะมองว่ามันยิงประตูชัยแชมป์ UCL แชมป์สโมสรโลกมันเหมือนแบบต่อให้ปัจจุบันเล่นไม่ดีแต่ก็คือคุ้มไปแล้วไงก็ยังมีจุดที่คุ้มไปบ้างแล้วก็ต้องพยายามปลดล็อกอะไรพวกนี้ให้ได้ผมก็ไปตามโบสนะเชลซีต้องตอนนี้ให้เขาปรับตัวไปแล้วก็ปีหน้าเชลซีต้องซื้อคู่หูของเขาเอาที่แบบเป็น perfect partnership แล้วเขาน่าจะไปได้สุดโอ้ยใครดีล่ะนี่เอาเบื้องต้นผมขอแค่กองเต้กลับไปเจ็บซ้ำก่อนแต่ถ้าปีหน้าคุณเอาแพลนไลซ์หรือว่าเอาไคเซโดสักคนนึงได้หมดต้องสไตล์ประมาณนี้นะมาคู่กันมันต้องคู่กันคือในพรีเมียร์ลีกเวลาผมเห็นคู่กันอย่างเงี้ย
ผมจะนึกถึงอลอนโซมาตลอดจริงนะเพราะอลอนโซเล่นคู่ฮาเวียร์มาสเคราโน่มันเวิร์กชอบมากชอบมากตอนอันนี้ผมยกตัวอย่างฝั่งลิเวอร์พูลบางเตียโก้เนี่ยไอตอนฟาบินโญ่เทพๆก็เวิร์กได้เลยแต่พอฟาบินโญ่ดอกไปคนเดียวเท่านั้นแหละมันก็พากันปรึกเลยนะเพราะว่าเตียโก้ก็ไม่ใช่ว่าเซียนเกมรับขนาดนั้นแต่เตียโก้เป็นคล้ายๆแบบนี้เลยนะเป็นคนพยายามเข้าแท็กเกิลมากที่สุดในทีมลิเวอร์พูลอะในกองกลางอะเหมือนกันเลยก็คือพอกลางรับถ้าช่วยไม่ได้จะเป็นแบบเดียโก้นาทีก็คือแบบมันไม่มีใครซัพพอร์ตเขาอ่ะครับมันต้องมีคนช่วยซัพพอร์ตอ่ะดูกันต่อไปนะครับว่าจะปังหรือไม่ปังสำหรับเอนโซ่เฟร์นันเดสนะครับก่อนจะไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราอีกครั้งครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับแล้วฝากธนาคารของเคแบงค์ครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดเคพลัสมาใช้งานบนมือถือกันนะครับครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางสยามสปอร์ตด้วยนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามช่วงนี้เรา3คนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ